ชะะื่อหนังสือนะคะขออ่านหน้าปกหน่อย The New p s y c h o c y b e r n e t i c s the original science of self-improvement and success เป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นต้นตำรับเลยนะคะ The original science ที่เป็นต้นตำรับของการพัฒนาตัวเองแล้วก็ความสำเร็จ That has changed the lives of 30 million people ที่ได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนมามา,มากกว่า30ล้านคนแล้วนะคะ บทที่1น,นะคะ chapter 1เดี๋ยวเดูดบทดูบทก่อนมีทั้งหมด16บทนะคะมีทั้งหมด16บทด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มบทที่1บทที่1เนี่ยจะหัวข้อชื่อว่า the self image the self image นะคะก็คือภาพของตัวเองภาพที่เราเห็นภาพตัวเองที่เราเห็นในในใ,ในหัวของเราเองนะคะ the self image your key to living without limits กุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถ อยู่มีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีอะไรมากัน้นใช้ใช้คำนี้แล้วกันนะคะ The self image your key to living without limits นะคะโอ้ยน่าสนใจมากเลยอ่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่อัปเดตแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูรูปเล่มแล้วก็แตกต่างไ้นิดหน่อยนะ alright alright ก,ก็เลยขึ้นด้วยคำคมนิดนึงค่ะคือถ้า original version เนี่ยเขาจะไม่มีคำคมนะแต่อันนี้เป็นอัปเดตเวอร์ชัเขาก็เลยจะมีนู่นนี่นั่นแทรกเข้ามาหน่อยนึง nothing splendid has ever been achieved except by those who dared believe that something inside them was superior than circumstance by Bruce b o d e n นะคะหมายความว่ามันไม่มีอะไรที่ยอดเยี่ยมที่มันจะถูกทำให้สำเร็จได้หรอกยกเว้นแต่เอ่อยกเว้นแต่จะเป็นจากคนที่กล้าที่จะเชื่อว,ว่ามันมีอะไรบางอย่างในตัวพวกเขาอะที่มันเหนือกว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ปัจจุบัน ยอดเยี่ยมอ่ะเหมือนแบบว่าให้ตัวเองเนี่ยอยู่เหนืออยู่เหนือสถานการณ์ที่เจอนั่นเองค่ะ A revolution in psychology began in the late 1960s and exploded in the 1970s เขาบอกว่า revolution คือการปฏิวัติในด้านของจิตวิทยาเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปลายปลายปี1960ในช่วงปลาย ปลายทศวรรษ1960นะคะแล้วก็มาบูมมาเอ็กซ์พลมาระเบิดออกมาในช่วงปี1970นะคะในช่วงในช่วงทศวรรษ1970 when I wrote the first edition of p s y Cybernetics h o in 1960นะคะเขาก็เลยบอกว่าตอนที่เขาเขียนฉบ,บับแรกขึ้นมาของหนังสือไซโคไซเบ b ร r เนติก s เล่มน,นี้ในปี1960เนี่ย I was at the forefront of, sweep, of a sweeping change in the fields of psychology psychiatry and medicine เขาบอกว่าเขาอยู่ใน ช่วงแบบว่าเปลี่ยนผ่านเลยเหมือนเป็นผู้บุกเบิกนะในในในเรื่องของจิตธิริยาแล้วนํามาใช้ในการพัฒนาตนเองนะอันนี้คือถือว่าเป็นโคตรเง่าสักการะสักการะของแบบว่าของของ,ของการพัฒนาตัวเองเลยก็ว่าได้เป็นต้นตํำรับเลยนะคะ New theories and concepts concerning the self began emerging from the work and findings of clinical psychologists. practicing psychiatrists and even cosmetic or so called plastic surgeons like myself นะคะอันนี้เขาก็บอกแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นแพทย์เป็นสัญลักษณ์สัสสลยแพทย์มาก่อนนะคะเออก็เขาก็เลยบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นมันมีการทดลอง มีการค้นพบวิจัยมากมายเลยในทางจิตวิทยานะคะในทางจิตวิทยาแล้วก็ได้มีการทดสอบด้านด้านด้านทางจิตเนี่ยเยอะมากนะคะ New methods growing out of these findings resulted in dramatic changes in personality in health and even in basic abilities and talents ซึ่งไอ้วิธีการใหม่ต่างๆพวกนี้ค่ะก็เลยก็เลยถูกผลดขึ้นมาเลย growing out ถูกพูดขึ้นมาจากการวิจัยเหล่านั้นความรู้ใหม่เหล่านั้นที่ค้นพบก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล dramatic dramatic ก็คืออย่างมากอย่างมหาศาลนั่นเอง dramatic changes in personality ในเรื่องของบุคลิกภาพการพัฒนาบุคลิกภาพในเรื่องของสุขภาพหรือในเรื่องออในเรื่องความสามารถทั่วไปความสามารถเบสิกพื้นฐานทั่วไปและรวมไปถึงพรสวรรค์ต่างๆด้วยนะคะ chronic failures became successful นะคะ การล้มเหลวอย่างต่อเนื่องคําว่า chronic คือเรื้อรังก็คือมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะ chronic failures ก็คือการความล้มเหลวความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันกลายเป็นความสําเร็จได้ b e c a m e successful F students change into straight A pupils with no extra tutoring กลายเป็นว่าผลลัพธ์เนี่ยก็คือผลลัพธ์จากการศึกษาเรื่องทางจิตวิทยาในตอนนั้นนะคะมันเกิดขึ้นก็คือนักเรียนที่ได้ F มาตลอดนะคะก็คือได้ผลการเรียนที่แย่นั่นเองค่ะก็เปลี่ยนมาได้เกรด A รวดนะคะ straight A ก็คือเกรด A รวดนั่นเองโดยที่ไม่ได้ไปติวอะไรเพิ่มเลย without no uh, with no extra tutoring shy retiring i n h i b i t e d p e r s o n a l i t i e s b e c a m e happy and outgoing ลาาคนที่เคยเขินอายแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยกล้าคุยกับใครเนี่ยด้วยลักษณะบุคลิกภาพแบบนั้นก็กลายมาเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็เอ้ย outgoing มากขึ้นก็คืออยากจะออกไปพบปะผู้คนมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น at the time ในตอนนั้น I was quoted in the january nineteen fifty nine issue of Cosmopolitan magazine in which TF James summarized these results obtained by various psychologists and MDs as follows um ได,ได้ได้นำลงไปเหมือนเหมือนคำพูดของเขาเนี่ยได้นำลงไปตีพิมพ์ในหนังสือ Cosmopolitan เพิ่งรู้ว่า Cosmopolitan มีตั้งแต่มีตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะคะ1959นะคะในฉบับ January 1959ถ้าใครอยากไปหาดูสามารถไปหาดูได้นะคะซึ่งก็เขาก็ได้เขาก็ได้สรุปเอาไว้ว่าอย่างนี้ค่ะ Understanding the psychology of the self can mean the difference between success and failure. ว้าว wow. การเอกความเข้าใจจิตวิทยาในเรื่องของตนเอง the psychology of the self คือการเข้าใจตนเองนั่นแหละสามารถหมายถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว between success and failure love and hate ความรักและความเกลียด bitterness and happiness ความขมขื่นและความสุข the discovery of the real self can rescue a crumbling marriage แล้วการค้นพบ ว่าตัวเองเป็นใครโดยแท้จริงแล้วเนี่ยสามารถช่วยชีวิตสามารถช่วยอะสามารถแบบว่ากู้คืนกลับมาได้กู้คือนอะไรคะกู้คืน crumbling ก็คืออะไรที่มันกำลังพังทลายลงอันในที่นี้จะหมายถึง marriage ก็คือ,อความสัมพันธ์การแต่งงานที่มันกำลังพังทลายลงความสัมพันธ์นั่นเอง recreate a faltering career transform victims of personality failure on another plane discovering your real self means the difference between freedom and the compulsions of conformity oh my gosh เป็นคำที่ดีมากเลยอะเออสวยมากเลยเขาบอกว่ามันช่วยแก้ปัญหาด้านความสัมพันธ์ที่กำลังพังทลายแล้วยังช่วยเสริมสร้างเ,ออเส้นทางอาชีพที่กำลังที่กาลังพังคลืนได้ด้วย fostering career แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนคนที่เป็นเหยื่อเนี่ย เปลี่ยนคนที่เป็นเหยื่อให้กลับกลายมาเป็นคนปกติได้ transform victims of personality failure เป็นเหยื่อจากการที่เรามีบุคลิกภาพที่ล้มเหลวอะให้มันกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้ด้วย on another plane นะคะ การที่หรือหอในอีกในอีกแบบหนึ่งก็คือการที่คุณค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยมันก็หมายถึงความแตกต่างระหว่างการมีอิสรภาพนะคะการมีอิสรภาพและการที่รู้สึกว่าถูกกักขังเอาไว้นะคะ compulsion จริงๆก็คือ strong pressure that makes somebody do something that they don't want to do คือการที่เราอะถูกบังคับให้ทำอะไรบางอย่างนะคะถูกบังคับให้ทำอะไรบางอย่าง of conformity ก็คือ ถูกบังคับไม่ทําอะไรบางอย่างเพราะว่าสังคมบอกหรือว่าเพราะเราอ่ะอยากจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคมหรือของคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งนั่นเองมันก็เลยแบบว่าถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วอ่ะเราจะไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์พวกน,นั้นแล้วเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระอย่างแท้จริงนะคะ This was barely predictive of everything that has occurred in the four decades that followed. ะะ When Psycho Cybernetics พูดถึงชื่อหนังสือเล่มนี้นะคะ When Psycho Cybernetics was the first published ตอนที่มันถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเนี่ย If you visited a bookstore to obtain a copy you might have found it nestled on an obscure shelf with only a dozen or so other so-called self-help books เขาบอกว่าถ้าคุณไปไปไปหาหนังสือเล่มนี้ หาหนังสือเล่มนี้นะ Psycho Cybernetics ในสมัยนั้นนะคะตอนที่มันอยู่ในปี1960ะนเนาะตอนที่มันถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในร้านหนังสือคุณจะพบว่ามันกองระเนระนาดอยู่กับอยู่บนเชลฟ์อยู่กับหนังสือที่แบบว่าอยู่ในหมวด self help อยู่ด้วยกันอะออในหมวดแบบว่าพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองด้วยตนเองช่วยตัวเองนะคะอยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่เล่มอะมีไม่ถึงโหลนะคะมีแบบว่า10เล่ม12เล่มอะไรเงี้ย Uh, today of course self help is one of the largest sections in the entire bookstore แต่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะไอ่หมวด self help หมวดพัฒนาตัวเองเนี่ยได้กลายมาเป็น section หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของของร้านหนังสือทั้งร้านเลยด้วยซ้ำนะคะคือเหมือนบอกว่า one of the largest sections in the entire bookstore entire ก็คือทั้งหมดนั่นเองค่ะ psychologist psychiatrists and therapists นะคะ have uh prolific uh full proliferated proliferated pro อันนี้เขาเขียนแยกบรรทัดกันไอ้ก็เลยงงนิดนึงนะโทษที proliferated pro นะคะ proliferated pro โอ้คำนี้ออกเสียงยากเพราะมันมี L กับ R ด้วยกันทีไรนะไอ้จะแบบว่าต้องต้องใช้เวลานิดนึงนะ Proliferate ก็คือ to increase rapidly in number or amount ก็คือการที่แบบว่ามันทวีคูณมากขึ้นนั่นแหละแต่เป็นคำที่แบบว่าสวยงามขึ้นมาหน่อยนะคะจริงๆก็คือคำว่า multiply นั่นเองคือการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างอย่างฉับพลันนั่นเองก็คือนักจิตวิทยา นักบำบัดอะไรพวกนี้ก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างอย่างอย่างฉับพลันเลยนะคะ New specialists have emerged such as sport psychologists and corporate performance coaches and the stigma of seeking such help has disappeared to such an extent that in some circles doing so is trendy คือกลายเป็นเรื่องของการมีโค้ชนะคะการมีโค้ชสำหรับธุรกิจหรือหรือนักจิตวิทยาด้านกีฬาหรือด้านอื่นๆก็ตามอะค่ะมันมันได้ก,กลายเป็นบอว่า เป็นเรื่องที่เกลื่อนกลาดไปหมดแล้วอะ่ะเออมันเป็นเรื่องที่หาพบได้ทั่วไปในปัจจุบันนี้ไปแล้วนะคะ self-help psychology has become so popular it even has found a place in television infomercials คือมันไปอยู่บนทีวีแล้วได้สามะไอไอศาสตร์จิตวิทยาการพัฒนาตัวเองอะไรพวกนี้ค่ะมันป๊อปปูล่ามากๆเลยนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ เฮ้ยเสียดายจังเลยอ่ะเรารู้เรื่องนีใน้ในเวลาที่แบบว่ามันห้าสิบปีให้หลังด้วยซ้ำอ่ะอืมคือคือในสมัยปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ปีสองพันสองพันท่วนๆเลยนะมันก็ป๊อปล่ามากๆแล้วในหมู่ของชาวตะวันตกนะคะที่ที่หนังสือได้มี้ originated ขึ้นแล้วเราก็คือประเทศไทยเนาะเพิ่งจะได้มีการแปลอย่าง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 มากมายในช่วงในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี่เองนะคะแต่ก็ดีกว่าดีกว่าช้ากว่านี้เนาะ alright alright มาดูที่ถัดมาค่ะ once difficult now easy once ก็คือครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งที่เคยยากครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยยากแต่ตอนนี้มันง่ายแล้ว once difficult now easy ตอนนี้ง่ายแล้ะ I'm gratified that much of this modern explosion of ideas, information, and people to assist you with everything from conquering procrastination to shaving strokes of your golf score appears to be based on psychosybernetics. ที่มันมีการบูมขึ้นมาของยุคสมัยนี้ที่มันเป็นเรื่องของไอเดียแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่มันแบบว่าว้าวอยู่ๆทุกคนก็รู้จักสิ่งสิ่งนี้กันหมดนะะแล้วก็ and people to assist you แล้วก็ขอบคุณคนที่จะมาช่วยเหลือคุณจากทุกอย่างตั้งแต่แบบว่าจะจะเอาชนะการผัดวันประกันพุ่งได้ยังไงไปจนถึงการว่าจะจะจะทำคะแนน เล่นกอบได้คะแนนด,ดีขึ้นได้ยังไงนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมัน based on หนังสือเล่มนี้ค่ะ Psycho Cybernetics อย่างที่บอกค่ะมันเป็นรากเงาเลยของของ self help books ที่คุณเห็นในในบน shelf book store ทั้งหลายเล่มนี้แหละค่ะคือต้นต่อ you might say that my original work was ahead of its time คุณอาจจะบอกว่าผลงานต้นตำรับของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ahead of its time คือมันมันล้ำอะ่ะคือมาก่อนการ ahead of its time ก็คือมาก่อนการนะคะ or you might say say that it has aged well หรือคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมันข้ามผ่านการเวลามาได้ดี it has aged well ก็คือแก่มาได้ดีว่างไน,น <laughs> whatever you conclude ไม่ว่าคุณจะคุณจะเรียกมันว่าอะไรนะ whatever you conclude the most important thing for you personally is that the fundamental promise of p s y c h o s a b n e t i c s has been proven true beyond any doubt or argument เขาบอกว่าไม่ว่าจะพูดยังไงแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณเลยก็คือไอ้ไอ,อ้คำ เขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะสื่อนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเนี่ยมันได้ถูกพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงผ่านการเวลามาเอ่อน่าจะเกือบร้อยปีแล้วนะคะ That is once difficult now easy ว่าเอ้อะไรก็ตามที่ครั้งหนึ่งมันเคยยากเนี่ยตอนนี้มันก็ง่ายขึ้นแล้ว Whatever is now difficult for you อะไรก็ตามที่มันดูยากสำหรับคุณนะคะในตอนนี้ Whatever may have prompted y o y r u r r e i n i o g t h t s i s o o o k อะไรก็ตามที่กระตุ้นให้คุณมาฟังมาอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ตาม can be transformed from difficult to easy through the use of certain sound psychological concepts easily understood and mastered mental training techniques and a few practical steps อะไรก็ตามเรื่องยากลำบากอะไรก็ตามที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันสามารถง่ายขึ้นได้นะคะ from difficult to easy ผ่านขั้นตอนต่างๆผ่านไอเดีย ทางจิตวิทยาต่างๆในหนังสือเล่มนี้แล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายด้วยแล้วก็สามารถมีเทคนิคที่นำไปฝึกได้ง่ายด้วยนะคะ and a few practical steps แล้วมีขั้นตอนให้คุณเอาไปทำตามได้จริงได้ด้วยนะคะ your secret blueprint นะคะก็คือพิมพ์เขียวพิม์เขียวพิมพ์เขียวรับสุดยอดของคุณ your secret blueprint blueprint ก็คือพิม์เขียวนั่นเองแต่ภาษาอังกฤษคือพิมพฟ้าภาษาไทยเรียกพิมพ์เขียวนะคะ I would argue that the most important psychological discovery of modern times is the discovery of the self-image นะคะผมจะเถียง I would argue ผมจะเถียงว่าการค้นพบในในทางด้านจิตวิทยาที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งนะคะในในยุคสมัยปัจจุบันก็คือการค้นพบในเรื่องของ self-image self-image ก็คือภาพภาพตัวเอง ภาพของตัวเองที่เรามองเห็นเองในตัวเราอะอย่างเช่นเรามองว่าตัวเองเป็นคนขี้เหร่แต่คนอื่นเห็นเข้ามาว่าเราสวยเซลฟ์อิมเมจของเราก็จะก็จะยังเป็นคนขี้เหร่อยู่นะคะคำว่าเซลฟ์อิมเมจก็คือภาพที่เราเห็นตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงนั่นเองการที่ by understanding your self image การที่เราเข้าใจเซลฟ์อิมเมจของตัวเองแล้วก็การที่เราจะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเซลฟ์อิมเมจวนนั้นนะคะแล้วก็ทำให้มันเนี่ยจัดการให้มัน ให้มันไปให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการกับเป้าหมายของเราได้เนี่ยคะ่ะ to suit your purposes you gain incredible confidence and power คุณจะได้ความมั่นใจและพลังที่มันอัศจรรย์มากๆเลยนะคะ incredible confidence and power whether we realize it or not ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม each of us carries within us a mental blueprint or picture of ourselves ไม่ว่า mm hmm. คุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามทุกๆคนนะคะเราทุกคนนะจะมีพิม์พเขียวด้าน uh, mental blueprint ก็คือพิม์พเขียวด้านจิตใจหรือว่าหรือว่าเราจะเรียกว่ามันเป็นภาพของตัวเองอยู่นะคะเราจะมีสิ่งนั้นอยู่แล้วทุกคนเลย it may be vague and ill defined to our conscious gaze คือมันมันอาจจะดูคุมเครือนะคะ vague ก็คือคุมเครือ ill-defined ก็คือ ill เนี่ยจริงๆแปลว่าป่วยเนาะ defined แปลว่าระบุก็คือระบุได้ไม่ดีก็คือเราไม่ได้ไประบุมันอย่างชัดเจนมันเกิดขึ้นแล้วเรามองไม่เห็นนั่นเองค่ะ ill-defined to our conscious gaze ก็คือมันเป็นสายตาที่เราแบบว่าสายตาที่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะของเราอะ่ะมันมองไม่เห็นถึงสิ่งนั้นไม่เห็นว่าตัวเองมองตัวเองยังไงนั่นเองค่ะ in fact ในความเป็นจริงแล้ว it may not be consciously recognizable at all ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะ คุณอาจจะมองไม่เห็นมันเลยตลอดชีวิตก็ได้นะเออถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่มีสติเออเพื่อจะมองหามันจริงๆนะคุณจะมองไม่เห็นตัวเองเลย but it is there แต่มันอยู่ตรงนั้นแหละ it is there มันอยู่ที่นั่นแหละค่ะ complete down to the last detail นะคะมีรายละเอียดทุกอย่างครบเลย this self image is our conception of the sort of person I am ไอ้ self image ตัวนี้เนี่แหละค่ะภาพของตัวเองตรงนี้เนี่แหละค่ะมันคือคอนเซปต์ของเราเองว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นคนแบบไหนกันนะ sort of person I am it has been built up from our own beliefs about ourselves คือมันถูกสร้างขึ้นมาจากความเชื่อของตัวเราเองเกี่ยวกับตัวเราเองอ่ะมันจะมันจะมีความมันจะมีความงงนิดนึงนะแต่มัมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ย somehow it will change my life to another whole level รู้สึกว่ามันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของมันเองด้วยนะไปไปไปสู่อีกขั้นหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมันจะมันจะตื่นเต้นมากกับหนังสือเล่มนี้ต้องขออภัยทุกคนไว้ไว้ก่อนด้วยนะ most of these beliefs about ourselves have unconsciously been formed from our past experiences our successes and failures นะคะเขาบอกว่าไอ้ความเชื่อส่วนใหญ่ที่เรามีณนะตอนนี้เกี่ยวกับตัวเองนะ มันถูกสร้างขึ้นมันถูกก่อตัวขึ้นอย่างที่เราโดยที่เราไม่รู้ตัวคะ่ะ unconsciously been formed ก่อตัวขึ้นจากอะไรก่อตัวขึ้นมาจากประสบการณ์ในอดีตของเรา our past experiences our successes ความสำเร็จในอดีตของเราแล้วก็ความล้มเหลวในอดีตของเราด้วย our successes and failures or humiliations หรือความอับอายในอดีตของเรา our triumphs ชัยชนะที่เราไปคว้าชัยมาได้ triumphs นะคะ and the way other people have reacted to us แล้วยังรวมไปถึงวิธีการที่คนอื่นๆคนรอบตัวเราอะคะ่ะปฏิบัติกับเราด้วยนะคะ um, especially in early childhood โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นในช่วงเริ่มต้นของชีวิตก็คือในช่วงตอนที่เรายังเด็กนั่นเองค่ะ early childhood เขาถึงบอกว่า7ปีแรกนี้สำคัญมากๆสำหรับเด็กนั่นเองค่ะเพราะมันจะเป็นจุดที่ที่สร้างเราขึ้นมานั่นเอง from all these we mentally construct a self or a picture of a self จากทุกท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมามเมื่อกี้ค่ะเราได้สร้างตัวตนของเราขึ้นมา ในในใจของเรานะคะเป็นภาพของเราขึ้นมาในใจว่าเราควรจะเป็นคนยังไงเราเป็นคนยังไงนั่นเองค่ะ once an idea or a belief about ourselves goes into this picture it becomes truth เพราะแล้วทันทีที่ไอเดียเหล่านี้ไอเดียหรือความเชื่อเหล่านี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเรานะคะ มันมันมันก่อร่างสร้างตัวเป็นภาพปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นความจริงสำหรับเราขึ้นมาทันที as far as we personally are concerned นะคะ we don't question its validity a validity but proceed to act upon it just as it were true mm hmm. เราเนี่ยก็หยุดตั้งคำถามเลยคือพอพอเราอ่ะโอเคฉันเป็นคนแบบนี้แหละเราหยุดตั้งคำถามแล้วค่ะหยุดตั้งคำถามว่าเฮ้ยการเป็นคนแบบนี้มันมันเป็นความคิดของเราเองเหรอเราเราเลือกทางนี้เราเลือกที่จะเป็นคนแบบนี้ จริงๆหรอเราหยุดตั้งคำถามโดยสิ้นเชิงเลยนะคะแล้วเราก็ทำอย่างนั้นต่อไปเออฉันมองว่าฉันเป็นคนดีดีในแบบไหนดีความหมายของฉันคืออะไรฉันมีความเชื่อเกี่ยวกับความดีความเลวว่ายังไงฉันก็ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อเซตนั้นไปเลยนะคะ as if it were true โดยที่เราทำเหมือนกับว่ามันคือความจริงอันหาที่สุดไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว as if it were true นะคะ And the self-image then controls what you can. and cannot accomplish แล้วไอ้ตัว self image ตัวนี้ล่ะค่ะก็จะไปควบคุมค่ะว่าคุณสามารถหรือไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จได้ the self image then controls what you can and cannot accomplish accomplish ก็คือทำมันให้สำเร็จนั่นเอง what is difficult or easy for you มันก็จะเป็นตัวควบคุมเลยค่ะว่าไอสิ่งนี้ยากหรือง่ายสำหรับคุณ even how others respond to you just as certainly and scientifically, uh, sci scientifically. as a thermostat controls the temperature in your home คือมันเหมือนกับมันกลายเป็น t h e ร์โมส a ตตกลายเป็นตัววัดอุณหภูมิให้คุณเลยอะว่าเอ้ยคนอื่นจะปฏิบัติยังไงกับคุณเขาควรจะปฏิบัติยังไงกับคุณก็คือเหมือนกับว่าเรายอมให้เขาปฏิบัติกับเราถึงจุดไหนนะคะเขาบางคนอะบางคนเนี่ยสามารถยอมได้นะถ้าคนมาพูดกับเราไม่ดีบางคนก็ยอมไม่ได้ บางคนแบบว่าเอ้ยคือคือคือ,คอเรามีเทอร์โมสแตตเรามีอุณหภูมิที่เราที่เราเซตเอาไว้อย่างเรื่องเงินก็เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้คือมันแอพพลายกับทุกเรื่องในชีวิตจริงๆนะคะอย่างเรื่องเงินก็เหมือนกันเช่นคุณมีเทอร์โมส a ตต คุณตั้งอุณหภูมิบราเอาไว้ให้ตัวเองเหมือนคุณเซตแอร์เอาไว้ที่28องศาไม่ว่าอากาศมันจะร้อนข้างนอกมันจะร้อนหรือจะหนาวแค่ไหนสุดท้ายมันจะไปอยู่ที่ที่อุณหภูมิที่คุณตั้งไว้สมมติถ้าคุณตั้งเงินเอาไว้โอเคฉันรู้สึกว่าเงินสมมตินะสมมติเงิน3 0,000บาทเนี่ยก็คือขั้นต่ําสําหรับฉันและคุณก็จะทําทุกอย่างเลยเดือนนั้นเดือนนั้นคุณจะทาทุกอย่างในที่คุณสามารถทําได้เพื่อให้ได้เงินเดือน3 0 0 0 0แต่ถ้าคุณไปถามคนที่เขาเป็นเศรษฐีหมื่นล้านพันล้าน เขาจะบอกเอ้ยสามหมื่นนี่คือนี่คือเงินหรอเพราะว่าเทอร์โมสแตทเขาตั้งไว้ที่พันล้านอ่ะสมมตินะคะพ,พันล้านเขาจะยังไม่หยุดทํางานเลยค่ะเขาจะเขาจะไม่หยุดเลยจนกว่าเขาจะถึงพันล้านเพราะเขาตั้งอุณหภูมิไว้ตรงนั้นเนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ยอันก็คือเป็นเรื่องของเงินคือ self image ในเรื่องของเงินนั่นเองค่ะซึ่งก็จะสอดคล้องกับหนังสือของ T Half Acre ้วยเหมือนกันที่เป็นหนังสือ,อ,อใครรหัสรับใครรหัสรับสมองเงินล้านตรงนี้นะคะอืม มันก็เลยบอกว่า self image เนี่ยก็คือเทอร์โมสแตตของคุณน,นั่นเองนะมันมันควบคุมทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยสําคัญมากที่เราต้องรู้ว่า self image ของเราคืออะไรแล้วเรียนรู้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมันได้ยังไงเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่เราอยากจะได้นะคะ um, yeah all your actions all your actions การกระทําทั้งหมดของคุณนะคะ specifically specifically ในในพูดพูดให้มันแบบว่าเจาะจงมากขึ้นค่ะ specifically all your actions การกระทําทั้งหมดของคุณความรู้สึกของคุณ all your feelings all your behavior พฤติกรรมทั้งหมดของคุณ even your abilities รวมถึงความสามารถของคุณด้วย are always consistent with the self image ทุกอย่างมันจะสอดคล้องมันจะไปด้วยกันกับ self image ภาพลักษณ์ของตัวเองที่คุณที่คุณมีในในหัว note the word ให้คุณดูคำนี้ค่ะ always คือเสมอเลยเสมอเลย always consistent with this self image เสมอเลยไม่มีข้อยกเว้นนะ in short พูดสัสน้นๆ you will act like the sort of person you conceive yourself to be คุณจะทำตัวเหมือนกับคนที่คุณคิดว่าคุณเป็น h uh, you conceive yourself to be นะคะ uh, more important สำคัญกว่านั้น you literally cannot act otherwise แล้วคุณไม่สามารถทำทำตัวเป็นอย่างอื่นได้เลยได้เลยคือไม่สามารถเลยนะคะ more important นี่คือเรื่องที่สำคัญกว่า in, in in spite of all your conscious efforts or willpower ไม่ว่าคุณจะมี เขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าคุณจะไปพยายามมากแค่ไหน c o n s c i o u ก็คืออย่างมีสติรู้ตัวก็คือพยายามแบบมีสติรู้ตัวว่าไม่นะฉันจะไม่เป็นคนนี้หรือคุณจะมีวิวพาวเวอร์มากแค่ไหนก็ตามนะคะ this is why trying to achieve something difficult with teeth gritted is a losing battle นี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมการพยายามทำอะไรบางอย่างที่มันยากโดยที่แบบกัดฟันไปด้วย เออกัดฟันไปด้วยในที่นี้เขาจะหมายถึงว่าเราไม่อยากทำอะ่ะการพยายามทําอะไรที่เราไม่อยากทำเนี่ยมันเหมือนเป็นการต่อสู้ที่แพ้ตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วอะค่ะ is a losing battle willpower is not the answer ไอ้ willpower ไอ้กำลังใจอะไรฮึดส,สู้ขึ้นมาแค่นั้นนะ่ะมันไม่ใช่คำตอบค่ะ self image management is แต่การจัดการภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยต่างหากคือคำตอบนะคะมันเลยแบบเฮ้ยคนลุกอะเพราะว่า เพราะว่าเรื่อง View Power เรื่องอแรงบันดาลใจอะไรพวกเนี้ยค่ะมันเป็นสิ่งชั่ววูบชั่วคราวมากๆเลยแต่ว่าคนก็แบบว่าให้ค่ากับมันเยอะมากๆแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าเออแต่ว่ามันกลกลายเป็นแบบว่ามันไม่สําคัญอนะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงเนี้ย บรรทัดเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หนังสือเรื่อง t i n y Habits ก็พูดไว้ตรงกันเป็นเป็นสิ่งที่หนังสือของคุณ Mel Robbins 5 Seconds Rule นะคะกด5วินาทีก็พูดไว้เขาบอกว่า Willpower Motivation They're all bullshit มันเป็นเรื่องแบบไร้สาระมากอะนะคะแต่ว่าเนี่ยมันก็เลยตรงแล้วที่มันขนลุกกว่าเดิมเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันเขียนขึ้นในปี1960นะแต่ว่าเขารู้กันมานานแล้วนะคะรู้กันมานานแล้วแต่กลายเป็นว่าแบบไอ้เรื่องแรงบันดาลใจ Motivation กลายเป็นแบบ ่าคนไทยเพิ่งจะมาบูมเมื่อไม่กี่ปีนี้แล้วก็ยังหลงอยู่ในตัวนี้อยู่นะคะอืมในขณะที่ฝั่งตะวันตกออริจินอลเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วอ่ะเออนะคะ self image management is the more uh the more important one here นะคะก็ต้องจัดการว่าเราเรามีภาพลักษณ์ของตัวเองอย่างไงเนาะ The snapback effect ก็เลยมาพูดถึง the snapback effect นะคะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นชื่อทฤษฎีอะไรบางอย่างนะคะ snapback นะมาดูกันว่ามันคืออะไร the person who has a fat self image อธิบายเรื่องของ self image กันต่อนหน่อยถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีภาพลักษณ์ในตัวเองภาพลักษณ์ในหัวของตัวเองมี self image ว่าตัวเองอ้วน has a fat self image มองว่าตัวเองอ้วน whose self image claims to have a sweet tooth to be unable to resist junk food who cannot find the time to exercise นะคะก็คือเป็น self image ที่มองว่าตัวเองอ้วนหนึ่งเขาก็จะเขาจะเคลมว่าตัวเองเนี่ยมีต้านทานความหวานไม่ได้อะคือชอบกินของหวานเขาใช้คำว่า sweet tooth นะคะชอบกินของหวานมีฟันที่หวาน แล้วก็ไม่สามารถที่จะต้านทานจังฟูดได้ unable to resist junk food อาหารขยะพวกนี้ต้านทานไม่ได้เลยเห็นเบอร์เกอร์ปับ๊บเราต้องกินแน่แน่ who cannot find the time to exercise เฮ้ยฉันเนี่ยไม่ใช่คนที่สามารถหาเวลาไปออกกำลังกายได้หรอกเรื่องออกกำลังกายโอ้ oh, ไม่มีเวลาเลยทำแต่งานอะไรอย่างเงี้ย will be unable to lose weight ก็จะไม่สามารถลดน้ำหนักได้ and keep it off no matter what he tries to do consciously in opposition to that แล้วก็จะแบบว่าผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆ k ี e p ิดอ no matter what แล้วก็แบบมันไม่ได้เชิงเป็นผัดวันประกันพุ่งอะ่ะคือเราเราจะเลี่ยงไม่ทําไปเรื่อยๆนะคะจะไม่สามารถลดน้ําหนักได้แล้และจะไม่สามารถ achieve สิ่งนั้นได้ด้วยไม่ว่าเขาจะพยายามพยายามที่จะแบบจ้างเทรนเนอร์ไปออกกําลังกายไปสมัครฟิตเนสเอาไว้ ไปฟิลตู้เย็นไว้ด้วยนู่นนี่นั่นที่มีประโยชน์แต่สุดท้ายก็โทรสั่งโดนทัทพิซซ่ามาอยู่ดีนะคะ <laughs> เพราะว่ามันยังมีเซลฟ์อิมเมจตัวนี้ที่อยู่ในหัวอยู่ว่าแกฉันเป็นคนอ้วนไงก็ฉันเป็นคนอ้วนฉันก็เลยต้องกินของหวานก็มันอยากอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันเป็นคนไม่มีเวลาออกกําลังกาย <laughs> เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมีก็มีงานมาอีกแล้วเออมันจะมีมันจะมีเซลฟ์อิมเมจตรงนี้อยู่ที่ขัดขวางเราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามในภายนอกนะคะ you cannot Long outperform or escape your self image คือคุณอาจจะทำได้ในช่วงเวลาระยะเวลาสั้นๆน,นะแต่คุณไม่สามารถที่จะเอาชนะเอ่อ uh, yourself image ได้ในใน long run นะคะในในระยะเวลายาวๆ you cannot long outperform or escape your self image คุณไม่สามารถหลีกหนีตัวตนตรงนี้ของคุณได้เลย if you do escape briefly ถ้าคุณหนีได้ในช่วงสั้นๆ briefly ช่วงสั้นๆ you'll be snapped back คุณก็จะถูกดึงกลับมา snap back like a rubber band เหมือนกับยิงหนังสติ๊กอะเออมันก็จะเหมือนยางที่แบบยิงไปปั๊บคุณมันก็จะเคล่ยงกลับมาหาคุณอยู่ดี extended between two fingers coming loose from one ก็คือเหมือนแบบว่าขยายขยายนิ้วระหว่าง2นิ้วเนาะแล้วก็จะนิ้วหนึ่งอ่ะมันก็จะหลวมเองอ่ะเออนะคะก็จะสุดท้ายก็จะโดนดึงกลับมาอยู่ดีนะคะอืมก็เป็นก็เป็นนึกถึงนึกถึงภาพเวลาเราดีดยางไป มี2นิ้วแค่นั้นนะ่ะทางออกนะคะแล้วยามันก็จะดึงกลับมาในที่สุดพอเราแบบว่าไม่ไหวแล้วนะคะ the person who perceives himself to be a failure type person will find some way to fail แล้วคนที่มองว่าคนตัวเองนะ่ะเป็นคนที่ล้มเหลวอ่ะเป็นคนที่แบบทำาฉันน่ะทำอะไรก็ไม่ได้ดีฉัน,ม,นมันโคตรเป็นลูเซอร์เลยเป็นขี้แพ้อะไรเงี้ย ทำอะไรก็ต้องล้มเหลวแน่ๆเลยก็จะมองหาวิธีอะไรบางอย่างให้ตัวเองล้มเหลว will find some way to fail คือคือทำยังไงมันก็จะล้มอะถ้าเขามองว่าตัวเองเป็นคนที่ล้มเหลวเขาทําอะไรทําทุกอย่างเลยก็จะล้มทั้งๆที่มีทรัพยากรมีโน้ต h าวมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะแต่คนนี้คนที่คิดว่าตัวงจะล้มเหลวมันก็จะล้มจริงๆนะคะ in spite of all his good intentions or his willpower ไม่ว่าเขาจะมีเจตนาที่ดีแค่ไหนหรือมี willpower ท,ที่มากแค่ไหนนะคะก็คือมีแรงใจแรงกระตุ้นมากมายแค่ไหน even if opportunity is literally dumped in his lap หรือแม้แต่ว่ามีโอกาสมากองอยู่บนตักแล้วอะโดนโยนมาให้บนตักเลย the person who conceives himself to be a victim of injustice one who was meant to suffer will invariably find circumstances to verify his opinions แต่ว่าแล้วคนที่แล้วคนที่เขามองว่าตัวเองเป็นเหยื่อจากความอายุติธรรมในสังคมเนี่ยก็จะก็จะก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนเขาถูกกถูกกำหนดชะตากำหนดชะตาตัวเองอะว่าเขาจะต้อง suffer เขงเขขาาตต้้อองงทนทุกข์ทรมานกับความอายุติธรรมเขาก็จะมองหาสถานาการณ์ต่างๆจะมองหาอย่างไม่หยุดเลยค่ะว่าเนี่ยเอ้ย เขาได้รับความอายุติธรรมจริงๆนะในชีวิตตลอดเวลานะ verify his opinions เเพื่อจะพิสูจน์ว่าตัวเองอคิดถูกนี่เองค่ะนี่นี่คือความน่ากลัวคือเรามองหาเราก็เลยมองเห็นถ้าเรามองหาเรื่องว่าเออฉันนะ่ะเป็นคนล้มเหลวเราก็จะมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะทำให้มันเกิดขึ้นเองด้วยซ้ำนะคะ you can insert any specific into this คุณสามารถใส่ใส่รายละเอียดให้มันให้มันชัดเจนขึ้นมากขึ้นก็ได้ในสิ่งนี้นะคะคืออย่างเช่น Your golf game, your golf game. เวลาคุณเล่นกอล์ฟอย่างเงี้ย sales career, เส้นทางอา uh, ชีพนักขายของคุณ public speaking, หรือการพูด uh, ในที่สาธารณะ weight loss, การลดน้ำหนัก relationships ในความสัมพันธ์อย่างเงี้ย the control of your self image is absolute and pervasive. absolute ก็คือไอการควบคุมจาก self image ของคุณเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าแน่นอน absolute ก็คือเขามาควบคุมเราไว้อย่างเบ็ดเสร็จมันเบ็ดเสร็จเลยนะคะแล้วก็ pervasive pervasive ก็คือ existing in all parts of a place or thing นะคะก็คือมันมันอยู่อยู่ในทุกทุก อยู่ในทุกๆสิ่งในทุกๆอย่างในทุกๆสถานที่แล้วก็แพร่กระจายไปค่อยๆแพร่กระจายไปเพื่อที่จะไปส่งผลกับทุกๆที่ทุกๆที่ทุกๆสิ่งนะคะก็คือใช้คำว่า pervasive ก็คือแพร่กระจายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยบอกว่าตัว self image เนี่ยล่ะค่ะมันก็จะ control ทุกอย่างในชีวิตเลยแม้ว่าคุณจะเล่นกลอฟคุณก็จะเล่นแพ้มีความสัมพันธ์คุณก็จะแพ้เหมือนกันคือยังไงก็แพ้ไปหมดอะเออถ้าคุณคิดว่าตัวเองตัวเองแพ้ตัวเองไม่เก่งในด้านด้านใดด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะ so the self-image is a premise 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 a statement or an idea that forms a basis for a reasonable lie or of argument the self-image is a premise a base or a foundation upon which your entire personality your behavior and even your circumstances are built. เขาบอกว่ามันเป็นรากฐานที่ทําให้เกิดบุคลิกภาพตอนนี้ของคุณ mm hmm. เกิดพฤติกรรมตอนนี้ของคุณและสถานการณ์ตอนนี้ที่มันถูกสร้างขึ้นมา mm hmm. ก็มาจากสิ่งนั้นของคุณด้วย mm hmm. ก็มาจาก personality ของคุณที่ทําให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นมันคือแค่คอนเซปต์แรกเนี่ยไอ้ว่ามันก็ powerful มากๆแล้วนะคือมันการเอาเอาทุกอย่างกลับมากลับเข้ามาอยู่ในอนํานาจของตัวเองอะว่าจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งพวกนี้ได้เพราะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเกิดจากเราอะ ม mm. as a result นะคะ our experiences seem to verify and thereby strengthen our self images and either a vicious or a benef i c e n t cycle as a case maybe is set up นะคะเขาก็เลยบอกว่าด้วยผลลัพธ์แบบนั้นะ as a result มันก็เลยนำไปสู่ผลลัพธ์ว่าไอประสบการณ์ของเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะมา verify มาทำให้ความเชื่อของเราเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นนะ่ะอย่างคนที่เขาคิดว่า ฉันเป็นคนอ้วนอย่างเงี้ยเขาก็พอไปพอไปถึงร้านอาหารเนี้ยเขาก็มองว่าเราเป็นคนอ้นวนเนาะเราก็ต้องสั่งของหวานของอ้วนๆสิอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นดูเหมือนว่าจะซัพพอร์ตว่าเออใช่ก็เธออยากกินของหวานแล้วพนักงานก็เอามาแล้วฉันก็อยากกินจริงๆก็ฉันเนี่ยแหละเป็นคนอ้วนฉันคงเป็นคนผอมอย่างนั้นไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือคือ,ค,อคือทุกอย่าง experiences ทุกอย่างมันบอกเราว่า สิ่งที่คุณคิดอ่ะถูกต้องแล้วนะคะมันก็เลยถูกเซตอัพถูกติดตั้งขึ้นมาแบบนี้น่ากลัวมากเลย for example นะคะยกตัวอย่าง a student who sees himself as an F type student นักเรียนที่มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักเรียนท้ายแถวอะเป็นนักเรียน F ติด F เออ เป็นเป็นนักเรียนประเภทนั้น all one who is dumb in mathematics หรือคนที่มองว่าตัวเองอะ่ะเฮ้ยฉันโง่เลขอ่ะบอกตัวเองว่าฉันไม่คนโง่เลขแนะนำตัวเองกับคนอื่นว่าฉันไม่คนโง่เลข will invariably find that his report card bears him out ก็จะพบว่าไอตัว รายงานไอ้ไอ้สมุดร,รายงานสมุดพกรายงานผลการเรียนนะคะเขาใช้คำว่า report card นะคะ report ก็คือรายงาน card ก็คือ card ในภาษาไทยอาจจะเรียกว่าสมุดพกเนาะในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า report card bears him out he he then has proof in the same manner นะคะก็เขาเลยก็เลยบอกว่าไอ้ตัว ตัวไอ้สมุดพกเนี่ยก็ทําให้เขารู้สึกแย่อยู่ตลอดนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอ่ะก็นี่ไงเขาโง่เขาโง่เลขผลการเรียนออกมาก็โง่จริงๆด้วยเขาก็ก็นี่ไงหลักฐาน Ethan has proof ไงเขาก็มีหลักฐานอยู่แล้วนะคะ In the same manner ในในทางเดียวกัน In the same manner a sales professional or an entrepreneur will also find that her actual experiences tend to prove that her self-image is correct ะะแล้วในในลักษณะเดียวกันนักขายที่เป็นนักขายมืออาชีพหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็จะมองหาประสบการณ์ที่มันจะพิสูจน์ว่าเฮ้ยเซลฟ์อิมเมจของเราเนี่ยมันถูกต้องเห็นไหมฉันขายได้หรือเห็นไหมฉันขายไม่ได้แล้วแต่เลยว่าเซลฟ์อิมเมจของคนคนนั้นจะเป็นยังไงฉ,ฉันเป็นผู้ประกอบการเล็กๆฉันก็จะเป็นคนตัวเล็กไปเรื่อยๆฉันเป็นผู้ประกอบการ ที่ตัวใหญ่อย่างเงี้ยเขาก็จะมองหาอะไรที่ที่บอกว่านี่ไงฉันคิดใหญ่ได้อย่างเงี้ยค่ะอืมฉันเป็นนักขายระดับกลางๆแต่พวกนั้นน่ะคือ top sales เออเขาเขาก็จะมองหาหลักฐานมองหาประสบการณ์ทําตัวแบบนั้นนะว่าฉันเป็นนักขายอยู่ระดับค่าเฉลี่ยฉันจะต้องทําตัวยังไงแต่คนที่มองว่าตัวเองเป็น top sales เป็น top executives เงี้ยเขาก็จะมองอีกแบบหนึงองอบบน่งเขาก็จะหาประสบการณ์ที่จะมาพิสูจน์กับตัวเองอีกแบบหนึ่งนะคะ whatever Whatever is difficult for you อะไรก็ตามที่ยากสำหรับคุณ Whatever frustrations you have in your life ไม่ว่าคุณจะมีเรื่องขุนข้องหมองใจอะไรอยู่ในชีวิตตอนนี้ They are likely proving and reinforcing something ingrained in your self-image like a groove in a record เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีเรื่องทุกข์เรื่องเรื่องบาดหมางอะไรอยู่ในใจตอนนี้หรือหรือสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณตอนเนี้มันมัน t h e y are likely proving นะคะมันกำลังพิสูจน พิสูจน์อะไรบางอย่างอยู่แล้วทำให้อะไรบางสิ่งนั้น่ะมันกลายเป็นจริงขึ้นมาที่มันตรงกับเซลฟ์อิมเมจของคุณเออนะคะมันเหมือนเป็นเรคคอร์ดเหมือนเป็นบันทึกมากกว่าว่าก็คุณคิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้ไงล่ะสิ่งนี้ก็เลยเกิดขึ้นกับคุณเออชอบมากเลย I love this one sorry sorry I love this one I love love it a lot because of this objective proof is it very seldom occurs to us that our trouble lies in our self image or our own evaluations of ourselves เพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะหลักฐานพวกนี้ด้วยค่ะม <c oughs> ันเลยทำให้มันยากมากมันเกิดขึ้นน้อยมากสำหรับเราอะที่ที่ที่เราจะมานั่งตกผลึกได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ของเรามันมาจาก self image ของตัวเราเองมันมาจากการที่เรา evaluate การที่เราประเมินตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะ Tell the student that he only thinks he cannot master algebra And he will doubt your sanity, your, your sanity. นะคะเขาถ้าคุณลองบอกนักเรียนของคุณนะ่ะว่าว่าเอ้ยเธอเธอไม่สามารถที่จะเก่งเรื่องอัลจีบราได้นะอัลจีบราภาษาไทยมันเป็นศาสตร์คณิตศาสตร์เรียกภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะนะคะอัลจีบราอัลจีบราเอ่อสรรมการเหรอใช้ค่ะว่าสรรมการไหมคะมันเป็น Like letters and symbols are used to represent quantities เวลาที่เราใช้ตัวเลขหรือว่าใช้สัญลักษณ์มาแทนที่จำนวนอะไรพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่า algebra นะคะ algebra ก็ก็เป็นศาสตร์คณิตศาสตร์ตัวหนึ่งมันไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรมันจำไม่ได้แล้วนะคะ sorry ลองบอกว่าคุณคุณแค่คิดคุณ only t h i n g s he cannot master algebra คุณแค่คิดว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเก่ง algebra ได้หรอกเขาก็จะ เขาจะ he will doubt your sanity เขาจะเขาจะสงสัยนักเรียนจะมองคุณแล้วก็สงสัยว่าเอ้ยบ้าป่าวะแกบ้าเลยเปล่าวะ he has, tried and tried and, tried. He has tried, and tried and tried and he still has uh and and still his report card tells the story เขาก็ได้พยายามพยายามแล้วพยายามอีกนะคะเอ่อคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเรียบเรียงให้มันกลายเป็นภาษาไทยสวยๆก่อนคือเขาจะบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าโอเคเขาจะ ถ้าคุณถ้าคุณบอกนักเรียนคนหนึ่งว่าเธอนะ่ะไม่เก่งอัลจีบราหรอก he cannot master algebra เออใช้คำว่าไม่เก่งดีกว่า he cannot master algebra and he will doubt your sanity เขาก็จะไปลองค่ะ he has tried and tried เขาจะไปลองทำไปลองเรียนอัลจีบรา and still his report card tells the story แล้วแล้วแล้วสม,มุดพกของเขาเนี่ยก็จะบอกก็จะบอกเรื่องราวทุกอย่าง tell the sales agent that it is only an idea that she cannot earn more than a certain figure ลองไปบอกเซลล์เอเจนต์ไปบอกนักขายของคุณว่าเอ้ยอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดความคิดเห็นของฉันนะว่าเธอน่ะคงไม่สามารถหาเงินได้เท่านี้หรอกหาเอ่อหายอดขายได้เท่านี้หรอก and she can prove you wrong by her own order book แล้วเธอเนี่ยก็จะสามารถพิสูจน์ว่าคุณผิดได้ by her order book นะคะ by her order book ก็คือรายการสั่งซื้อของเธอเองนะคะ she will prove you wrong she knows only too well how hard she tried And, tr and failed yet as she, we, was, we shall see almost miraculous changes have occurred both in grades of students and the earning capacity of sales people once they were prevailed upon the, to change their self images he said that, he said that it, it ไปบอกใครคนอื่นสักเท่าไหร่ว่าคุณสามารถหรือไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้แต่ถ้าคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่านักขายเนี่ยค่ะเขามีภาพเซลฟ์อิมเมจของตัวเองอยู่แล้วอะว่าเออฉันสามารถเปลี่ยนแล้วฉันสามารถไปสู่ไปสู่เป้าหมายนั้นได้นะเออเขาก็จะทําได้เขาก็จะทํามันได้้งนี่เขาไม่เคยทํามันมาก่อนเลยก็ตามนะคะเออบางคนอาจจะแบบว่าถูกกระตุ้นในการเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้เธอดูว่าแกคิดผิดเกี่ยวกับฉันอย่างเนี้ย ออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะบอกตัวเองว่ายังไงไม่ใช่อยู่ที่ใครมาบอกเราว่าเราทำได้หรือไม่ได้นะฮะ Obviously is t not enough to say it's all in your head อย่างอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละว่ามันก็คงไม่เพียงพอหรอกที่จะบอกว่าทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นแค่ในหัวของคุณเท่านั้นทุกอย่างเป็นได้ในหัวของคุณเท่านั้น In fact that's insulting ในความเป็นจริงแล้วอ่ะการพูดอย่างนั้นเนี่ยมันมันเหมือน,น,น,นเป็นการเหยียดหยาม insulting it is more productive to explain that it is based on certain ingrained possibly hidden patterns of thought that if uttered will free you to trap to tap more of your potential and experience vastly different results โอพูดยากอะ่ะพูดเป็นภาษาไทยโคตรยากจะพูดให้มันให้มันสวยงามแบบที่เขาพูดได้ยังไงอะ่ะเขาบอกว่ามันเขาบอกว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าคุณอธิบายว่า It is based on certain ingrained ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะมันเกิดขึ้นจากความคิดอะไรบางอย่างของคุณจากชุด uh, ความคิด pattern อะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่นะคะซึ่งถ้าคุณสามารถเปลี่ยนมันได้อะมันจะทำให้คุณ free, w i l l free you to tap more of your potential and experience vastly different results นะคะก็คือ,คอมันถ้าคุณเปลี่ยนตรงนี้ได้อะนะมันจะทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะที่จะ นำนำตัวเองไปสู่ไปสู่ประสบการณ์และสู่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมี potential มีความสามารถลับที่ที่ยังซ่อนอยู่แล้วจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะ This brings me to the most important truth เอ่อ This brings me to the most important truth about the self-image that it can be changed นะคะก็เลยเขาอยากจะบอกว่ามันทำให้เขาอะ่ะรู้ว่าความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ มันเราสามารถเปลี่ยนได้ไอตัว self image ตัวนี้ค่ะ it can be changed เราสามารถเปลี่ยนมันได้นะคะ because it's all in your head นั่นเองเนาะอันนี้อ่ะย่อหน้าย่อหน้าสุดท้ายของของสำหรับวันนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าน่าจะเกือบชั่วโมงละ Numerous case histories have shown that you're never too young or too old to change your self-image and start to live a new, amazingly different life. เขาบอกว่าในในประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีเคสเกิดขึ้นมากมายมันมีกรณีศึกษาในประวัติศาสตร์มากมายที่แสดงให้คนเห็นว่าคุณไม่แก่หรือไม่เด็กเกินไปที่จะเปลี่ยน yourself image เปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองในตอนนี้แล้วก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตใหม่นะคะที่แตกต่างไปจากเดิมมากๆ and start to live a new amazing different life นะคะก็เลยเก็เลยบอกว่า เขาก็เลยสร้างแผนภูมิขึ้นมาเดี๋ยวมันจะใส่แผนภูมิเอาไว้ใน w e ็บ l e r r n a co นะคะเดี๋ยวจะแชร์แผนภูมิอันนี้กับทุกคนมันจะเป็นคอร์สอ่านให้ฟัง2ภาษานะคะเป็นคอร์สฟรีนะคะอ่านให้ฟัง2ภาษาเดี๋ยวจะใส่คลิปเสียงให้ไปฟังย้อนหลังในใ,ใ,ในในคอร์สอันนี้ด้วยนะคะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บเลิร co ก็ได้เขาก็เลยให้เห็นถึงเป็นแผนภูมิอะ เป็นแผนภูมิว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเปลี่ยน self image ได้เพื่อทำให้เกิด peak performance คือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในชีวิตของเราได้นะคะเพราะว่ามันเป็น success from the inside out not the outside in ความสำเร็จเนี่ยค่ะมันมาจากข้างในมันไม่ได้มาจากข้างนอกมันมาจาก inside out คือเราต้องสำเร็จจากข้างในอยู่แล้วแล้วแล้วโลกภายนอกของเราก็จะสำเร็จ Of that, if of world, of world. One of the reasons it seems so difficult for a person to change habits, personality, or a way of life has been that nearly all efforts to change have been directed to the circum circumference of the self, so to speak, rather than to the center. เขาบอกว่าหนึ่งเหตุผลเลยที่มันทําให้ดูเหมือนยากมากสําหรับใครคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนนิสัยของพวกเขาหรือบุคลิกภาพของพวกเขาหรือวิถีชีวิตของพวกเขาเนี่ยมัน has been that nearly all efforts at change have been directed to the circumference of the self so to speak rather than to the center เขาบอกว่ามันเพราะว่าความพยายามทุกอย่างที่เราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันไปเปลี่ยนที่สถานการณ์ เออมันไปเปลี่ยนที่สถานการณ์มันไม่ได้เปลี่ยนเข้ามาข้างในจากใจกลางคือคุณไปเปลี่ยนทุกอย่างเลยจากข้างนอกอะแต่คุณไม่เปลี่ยนข้างในซึ่งก็คือตัวคุณเองข้างในตัวคุณเองนะคะ the Numerous patients have said to me something like the following ออคนไข้จำนวนมากเลยนะได้พูดกับผมว่าได้พูดกับผมประมาณนี้ว่า Something like the following If you're talking about positive thinking ถ้าคุณกำลังพูดถึงการคิดบวกแล้วก็นะ I've tried that before ฉันลองมาแล้วแหะ I have tried that before. And it just doesn't work for me. However, a little questioning invariably brings out that these individuals employed a positive thinking or attempted to employ it either on particular external circumstances or on some particular habit or character defect. <coughs> แต่ละคนที่ที่เขาบอกว่าได้เอา positive thinking ไปลองใช้ได้ลองเอาการคิดบวกไปใช้เนี่ยหรือพยายามที่จะใช้มันเนี่ยมันเป็นการนำไปใช้กับ external circumstances คือเอาไปใช้กับสถานการณ์ภายนอกทั้งนั้นเลยมันไม่ได้เกี่ยวข้องหรือหรือเอาไปใช้แค่กับนิสัยอะไรบางอย่างหรือ character อะไรบางอย่างที่เขาอยากจะเปลี่ยนเท่านั้นเองนะคะเช่นเช่นเช่นบอกว่า I will get that job I'll be more calm and relaxed in the future. เอ้ยฉันจะฉันจะฉันจะ,ฉ,นจะฉันจะหาทางให้ได้งานนั้นมาให้ได้หรือฉันจะใจเย็นขึ้นแล้วก็ แล้วก็คามขึ้นในในในอนาคตนะ this business a d venture would turn out right for me and so on ไอธุรกิจเนี้ยมันจะดีกับฉันมันจะมันจะลงเอยมันจะเป็นไปได้ด้วยดีสำหรับฉันเลยนะคะมันมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องภายนอกคิดบวกกับเรื่องคนอื่นกับเรื่องภายนอก but they never thought to change their thinking of the self that was to accomplish these things แต่พวกเขาไม่เคยคิดเลยที่จะเปลี่ยนวิธีคิดในตัวเอง ที่มันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เขาอยากให้เกิดขึ้นว่าเอออยากจะอยากจะเก that job ออะฉันต้องเปลี่ยนอะไรในตัวเองเหรอฉันแค่คิดบวกว่าเออฉันอยากจะได้สิ่งนี้อยากจะได้สิ่งนี้สะกดจุดเองว่า I will get that job i will get that job นี่คือการคิดบวกเหรอไม่ใช่นะคะไม่ใช่มันเป็นการคิดบวกในในในทางที่แบบว่าอะไรอะมันมันคุณคุณจะบอกว่าคุณเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้แต่สิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้มันคือตัวเองมันคือข้างในตัวเองนางหาค่ะ you cannot change The other people, but we all want to do that, right? เราอยากจะเปลี่ยนคนอื่นเราอยากจะเปลี่ยนแฟนเราอยากจะเปลี่ยนทําไมแฟนเราไม่ทําอย่างนั้นแฟนเราไม่ทําอย่างนี้แล้วเรามานั่งคิดบวกว่าเขารักฉันเขารักฉันเขารักฉันเขาดีกับฉันเขาดีกับฉันเขาดีกับฉันแต่คุณไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรในตัวเองเลยแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการคิดบวกที่เพ้อฝัน เขาเรียกว่าขอเรียกว่าเพิฝันเลยแล้วกันนะคะว,ว่ามันจะไปทำนี้ยังไงล่ะเธอแค่คิดอย่างนั้นะ่ะโดยที่คุณไม่ได้เปลี่ยนอะไรในตัวเองเลย They e n v e r thought to change the t h i n k i n g of the self that was t o a c c o m p l i s h these things นะคะก็เลยทำให้คำว่าการคิดบวกเนี่ยมันถูกด้อยค่าลงไปมากเลยนะในใน,ในยุคสมัยปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็คือเอียนกับคำว่า positive thinking มากๆแล้วนะคะ Jesus warned us about the folly of putting a patch of new material on an, on an old garment or of putting new wine into old bottles Positive thinking cannot be used effectively as a patch to the same old self-image เขาบอกว่าไอ้การคิดบวกเนี่ยคะ่ะมันไม่สามารถเราไม่สามารถนำการคิดบวกไปใช้ได้ไปใช้สเปะสปะได้อะ่ะม,มันจะไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพว่ามันเหมือนกับว่าเป็น เหมือนเหมือนเป็นแพทช์ใหม่มาอัปเดตแพทช์ใหม่ให้กับให้กับเซลฟ์อิมเมจเดิมของเรามันไม่ได้ค่ะคือคือ positive thinking ไม่ได้เท่ากับการเปลี่ยนเซลฟ์อิมเมจของคุณ In fact it is literally impossible to really think positively about a particular situation เขาบอกในความเป็นจริงแล้วมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เร,เรียกว่าเป็น,ปนไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำที่คุณจะคิดจริงๆว่าการคิดบวกเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยน สถานการณ์ใดๆอย่างหนึ่งได้ as long as you hold a negative concept of yourself ตราบใดที่คุณยังมียังมีภาพลักษณ์ยังมีไอเดียคอนเซปต์ของตัวเองในทางที่ลบอยู่นะคะเหมือนเหมือนคุณไปบังคับให้คนคิดลบคิดบวกอ่ะนึกนึ่ภาพง่ายๆเขาเป็นคนคิดลบแต่คุณบอกว่าแกคิดบวกสิเออมันมันยากมากนะที่จะทำอย่างนั้นได้นะคะ numerous uh, experiments have shown that once a concept of self is changed Other things consistent with the new concept of self are accomplished easily and without strain การทดลองจำนวนมาก (numerous) แปลว่าจำนวนมากค่ะการทดลองจำนวนมากได้แสดงให้เห็นออกมาแล้วว่าเมื่อเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับตัวเองว่าคุณมี perception เกี่ยวกับตัวเองที่เปลี่ยนไปได้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งอื่นๆน,นะคะมันจะตามมาเป็นกระบวนเลยมันจะตามมาแบบว่าอย่าง consistent ด้วยอย่างสม่ำเสมออย่างมั่นคงไม่ใช่ว่า โอเคฉันจะคิดบวกคิดได้แค่ตอนนี้คิดได้แค่ตอนเช้าหรือคิดได้แค่เฉพาะกับสถานการณ์นี้ฉันคิดบวกกับสถานการณ์อื่นไม่ได้แต่ถ้าเซลฟ์อิมเมจของคุณเป็นคนที่มองหาโอกาสจริงๆอะคุณจะสามารถมองหาโอกาสได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ได้แค่จาะจงว่าจะต้องเป็นกรณีนี้กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้นเนี่ออกไหมคะ Once the concept of self is changed other things consistent with the new concept of self are accomplished easily and without strain คือคุณไม่ต้องฝึกเลยเหมือนกับว่าถ้า m i n d s t ถูก self image ของคุณมันถูกต้องมันมันมันตรงกับสิ่งที่มันตรงกับสิ่งที่คุณที่คุณรู้แล้วว่าถ้าคุณชาช้เป็นคนแบบนี้ผลลัพธ์ต่างๆที่ตามมามันมันจะมันจะตามมาแน่นอนแลวคุณไม่ต้องพยายามเลยค่ะมันจะมันจะพาคุณไปด้วยตัวของมันเองโดยคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามไปหา how to อะไรเยอะแยะให้วุ่นวาย เออนั่นแหละที่เขาจะสื่อนะคะคือมันจะ other things consistent with the new concept of self are accomplished easily and without strain นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามี how to เยอะๆนะคะโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนข้างในเรียกได้ว่ามันไม่มันไม่ได้มีประโยชน์เพราะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น short term change มันเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นเท่านั้นเปลี่ยนโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนจากข้างในมันก็ไม่ยั่งยืนนะคะ เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนรู้สึกว่า information overload นะคะวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ยังอุ๊ยชอบมากเลยเรื่องนี้อ่ะชอบชอบมากมากชอบมากแล้วเป็นคนที่อินกับเรื่องที่มากขอบอกย,ยังไงยังไงบ้างคะทำไมทาไมถึงอินคือมันมันเป็นเรื่องจริงแหละไหมถึงว่าคือเป็นคนที่ อะไรก็แล้วแต่ที่เราทําแล้วมันจะสําเร็จอะคือเราจะต้องเชื่อก่อนว่าเราทําได้แล้วเราทํามันสําเร็จจริงๆมันก็เหมือนที่คือจะบอกว่าหนังสือเนี่ยเขาก็เหมือนจะรู้รู้ใจมนุษย์นะว่าแบบเออเราคิดอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเรามีความคิดแบบไหนมันก็จะสะท้อนตัวตนเราออกมาแบบนั้นเราก็จะทําแบบนั้นมันก็จะกลับว่าผลลัพธ์อะมันก็จะเป็นไปตามที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ จริงจริงเลยค่ะอย่างเรื่องแต่อแ็นว่าเรื่องเนี้ยมัมอ่านแล้วมัมก็ปั้งกับตัวเองเหมือนกันอย่างเรื่องพี่น้ำตาลอะออย่างพ,พี่พี่น้ำตาลพูดขายขายขาย,ขายมัมซะเยอะเลยว่ามัมสวยอย่างงี้อย่างงี้ใช่ไหมแต่มันมีเซลฟ์อิมเมจว่าตัวเองไม่สวยอะอนี่ถ้าถ้าเกิดน้องมัมไม่สวยพี่ว่าในโลกนี้ไม่มีคนไม่มีไม่มีคนสวยแล้วล่ะเนี่ยมัมเลยเห็นว่าเออ it, it it actually doesn't matter like no matter how other people think of me if I see myself as an as an ugly girl ถ้ามันมองว่าตัวเองขี้เลอะไม่ว่าใครจะพูดอะไรอะ่ะมันก็จะเห็นตัวเองในกล้องว่ามันขี้เลออยู่ดีอะ่ะเออคือคือมันก็เลยนึกถึงว่าเอ้ยเราต้องเปลี่ยน self image ของเรามองมองตัวเองแบบใหม่เออมองตัวเองให้มันให้มันให้มันมีประโยชน์หน่อยอะ่ะใช่ใช่หรือมุมห,หนึ่งเขาเรียกว่าการ โปรแกรมสมองของตัวเองนะคะเช่นแต่ก่อนเน่ชอบคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแบบเป็นคนใจเย็นนะเป็นคนใจเย็นแล้วก็ใจดีมากแต่จะเป็นคนขี้งูเหยิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราเจอสักพักหนึ่งอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราไปเจอศาสตร์เอ็นเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเราไปโปรแกรมตัวเองอย่างนั้นได้อย่างไรอะไรเงี้ยพอเราคิดอย่างนั้นเราก็จะเราก็จะหงุดหงิดก็เลยโปรแกรมเต็มหมายว่าเออไม่อ่ะเราเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีมากไม่ไม่หงุดหงิดเลยก็ยิ้มสรุปสถานการณ์อะไรเงี้ยก็ดีขึ้นจริงๆนะก็ ใครพูดอะไรก็ก็รับฟังก็เฉยๆไม่ไม่หงุดหงิดเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะแังน้นจะบอกว่าถ้าเราบอกว่าเราเป็นเป็นแบบไหนอ่ะมันจะสื่อสารผ่านทาง,ทางผ่านทางความคิดเราพฤติกรรมเราเราก็จะเป็นคนแบบนั้นจริงๆนะคะมันจะคล้ายๆไม่แน่ใจว่ามันจะคล้ายๆเป็นพวกเซลฟ์คอนฟ idence หรือเปล่าไม่แน่ใจนะน้องมันใช่ใช่ด้วยค่ะแต่ว่าเซลฟ์เซล์คอนฟ idence ก็คือเป็นเหมือนเป็นสับเซต subset ของของความคิดพวกนี้คือมันจะเป็นในแง่ลบหรือแง่บวกก็ได้เอ,อมันจะเป็น self confidence or self sabotaging ก็ได้อ,อใช่ใชแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคือเรื่องที่เรื่องพวกนี้จะบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองก็คือว่าตอนที่ทําทําธุรกิจอะตอนที่เราลาออกมาจากมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะทดัดทานว่าเอ้ยอย่าไปทําเลยมันจะทําได้หรออะไรเงี้ย เราก็เพิ่งประสบการณ์ก็ไม่เยอะใช้เงินทุนเยอะนะเป็นเจ้าของกิจการมันต้องลาบลาบๆก็จะมีอผู้หวังดีเราเรียกว่าผู้หวังดีก,กันแนละ้วกันเนาะแต่ในมุมของตัวเองอ่ะก็จะมองว่าไม่เราเราเชื่อว่าเราทําได้แล้วเราก็มองว่าเป็นคนที่เชื่อเสมอว่าไม่มีอะไรที่ตัวเองทําไม่ได้ในโลกใบนี้ถ้าคิดจะทําอืมเป็นคนเชื่อแบบนี้แล้วก็เชื่อมาตลอดแล้วทุกวันนี้ก็ยังเชื่ออยู่ว่าก็ ทำไมอ่ะศักยภาพของเรามีเยอะแยะถ้าเกิดว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราทําสําเร็จแน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทําหรือไม่ทำหนึ่งสมองสองมือเหมือนกนันนะคะทําได้เขาทําได้ทำไมเราจะทาไม่ได้ละ่ะมันยากตรงไหนอะไรเงี้ยคือเป็นคนแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้ายิ่งเจอคนที่ประเภทแบบว่าทําไม่ได้หรอกนู่นนี่แล้วเอามาเดี๋ยวทําให้ดูอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเป็น,ปนแรงผล,กลักว่ารู้สึกว่าเนี่ยถ้าเราคิดอย่างเงี้ยมันก็จะทําได้จริงๆนะ,ะไม่งั้นมันลากเรา มาไปถึงจุดนี้ได้จากจากความเชื่อที่เราเชื่อว่าเราทําได้เราโปรแกรมตัวเองในสิ่งที่มันดีๆอะ่ะมันก็จะทําได้อย่างนั้นจริงๆนะคะอืมโอ้ดีมากเลยค่ะพี่น้ําตาลเมื่อกี้มัมสะดุดเมื่อกี้นิดนึงคือมผมชอบที่พี่น้ำตาลบอกว่าถ้ามีคนมาบอกว่าทำไม่ได้ทาไม่ได้หรอกอย่างงู้นอย่างนี้แล้วพี่น้ำตาลพูดว่าอะไรนะพี่น้ำตาลบอกว่ามามาเดี๋ยวทําให้ดู เอ๊ะมามาเดี๋ยวทำได้ดูนี่คือนี่คือยังไงคะคือแบบว่าเดี๋ยวฉันจะทําให้เธอดูในแนวว่าว่าเปลี่ยนความเจ็บปวดทำดูถูกเป็นพลังอ๋อเราดูก็แล้วกันอ๋อเลิศอันนี้อันนี้ก็คือเป็น attitude อย่างหนึ่งเป็นเป็น self image อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นความเชื่อเป็น set ความเชื่อคือคือใช่แล้วค่ะถูกอย่างที่พี่น้ำตาลบอกเลยเราคิดว่า เราคิดว่าเราเป็นอะไรอะ่ะเราถูกเสมอเราคิดว่าเราแย่เราก็แย่จริงๆเราคิดว่าเราเก่งเราก็เก่งจริงๆเราคิดว่าเราจะทําได้ทุกอย่างเราก็จะทําได้ทุกอย่างจริงๆแต่ว่าวแ,ลวแล้วมันมีอันนี้คือในประสบการณ์ค่ะที่มันเห็นว่าว่าว่าทางทางตะวันตกเขาทํำยังไงเนาะเขาก็จะมีการ affirmations ค่ะมีการเขียน visual visual board มีมี affirmation ก็คือการบอกกับตัวเองค่ะ Uh, เป็นเซ็ตความเชื่อบอกใช้เซ็ตความเชื่อบอกกับตัวเองว่าอย่างเช่นอย่างเช่นของพี่น้ำตาลบางคนที่ไม่เคยเชื่อว่าตัวเองทําได้ก็จะอาจจะเอาไปพูดซ้ําๆกับตัวเองว่า I can do this I can do this ฉันทําได้ฉันทําอะไรก็ได้ที่ฉันอยากทําพูดไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะจนกระทั่งแต่มันต้องพูดไปเรื่อยๆจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งตัวเองคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะพูดพูดตอน,นแรกๆเราจะยังไม่เชื่อมันอย่างเต็มที่มันจะดูเหมือนเป็นนกแก้วนกขุนทองมานั่งท่องอะไรก็ไม่รู้ที่ตัวเองไม่เชื่อ แต่บทบาทที่ทําให้ทําไมการนั่งสมาธิหรือการพูดออกเสียงถึงสําคัญเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเทรนการสะกดจิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคืออย่าพูดโดยเหมือนอ่านเป็นนกแก้วนกขุนทองโดยที่เราไม่เชื่อมันอ่ะอันนั้นไม่เวิร์คคือจะเป็น a f f i r m a t i ช n ที่เราสะกดจิตตัวเองเราไม่เวิร์คแต่อันที่จะเวิร์กจริงๆอ่ะคือเราต้องพูดไปคิดถึงมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเชื่อสิ่งนั้นและกลายเป็นคนคนนั้นจริงๆ แล้วเมื่อน,นั้นแหละสิ่งต่างๆมันมันจะเริ่มเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันเลยแบบมันมีทั้งคนที่มาบอกว่ามันไม่เวิร์กแล้วก็เวิร์กก็เลยมีทั้งสองฝ่ายเพราะว่ารายละเอียดการนําไปใช้อ่ะมันเขาเขาเขาเหมือนกับศึกษายังไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังไว้ด้วยตรงนี้ว่าเวลาเราได้ยินหลักการอะไรจากใครมาเราก็ต้องดูด้วยว่าเอ้ยทำไมมันถึงเวิร์กมันมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอืม ไม่ใช่อยู่ๆแบบว่าฉันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นอันนี้นะแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเลยโดยที่มันเหมือนหลอกตัวเองอะนึกๆออกไหมเหมือนเราเชื่อจริงๆกับเราหลอกตัวเองอะเหมือนเหมือนความบอกว่าคิดบวกแล้ว positive thinking เอาไปใช้โดยที่โดยที่เรายังไม่เข้าใจในรายละเอียดว่าเอ้ยมันมันต้อง positive thinking มาจากตัวตนของเรานะไม่ใช่เอออ,อันนี้ดีนะน้องนค่ะ ว่าความเชื่อว่าเราทําได้ว่าเราเป็นแบบไหนไม่ต้องมาจากข้างในจริงๆความเชื่อจริงๆนะไม่ใช่หลอกตัวเองนะว่าฉันทําได้แต่ลึกๆแล้วก็หวัน่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็จะไม่ใช่นะคือความเชื่อมันต้องมาจากข้างในจริงๆว่าว่าเราทาได้มันจะเกิดพลังนะคะใช่ใช่ใช่เพราะมันเคยเคยมีเหมือนกันค่ะช่วงเปลี่ยนผ่านเมื่อหลายปีปีก่อนอะที่แบบว่าเรา โอเคเราจะ p i t i v e thinking นะเราจะเชื่อว่าตัวเองทําได้นู่นนี่นั่นแต่มันจะรู้สึกได้อะถึงความกลัวอะไรบางอย่างในช่วงแรกๆว่าเอ้ยก็มันยังไม่ได้อะมันไม่ใช่อ่ะแล้วพอไปอ่านหนังสือของไปฟังสัมภาษณ์ของดร j o ดิสเพนซ z าเขาบอกว่าคุณต้องรู้สึกก่อนความรู้สึกอะ่ะมันจะมาก่อนความคิดอืมคือคุณไม่สามารถคิดดีได้ถ้าคุณยังรู้สึกแย่เขาพูดอย่างนี้มัมก็เลยแบบว้า wow. ว อ๋อนี่คือสาเหตุว่าทําไมคุณนั่งสมาธิเพราะคุณอยากได้ความสงบเพรพาะความสงบคือความสุขสูงสุดของโมเมนต์ที่แบบประสบความสําเร็จที่สุดแล้วอะ<ๆ>เขาเลยเอาความนั่งสมาธิอะมาเป็นสื่อกลางให้คุณรู้สึกสําเร็จณจุดนั้นใช่เออได้มีคนเคยถามเหมือนกันนะคะน้องมัมถามว่าแล้วเขาจะคิดแบบเราคิดได้ยังไงเขาเขาจะต้องเป็นแบบไหนต้องทำยังไงถึงจะคิดได้แบบเราเ็าถึงจะเชื่อว่าเขาว่าทาได้เขาต้องทํายังไงมีคนถามน้องมัมลองแชร์ประเด็นนี้ดิ คิดว่าเชื่อยังไงหรอมันต้องเกิดจากการฝึกฝนนะคะมันจะไม่ได้เหมือนกับว่า snap เปลี่ยนชั่วค่มคืนมันจะมันของมัมนะในประสบการณ์ส่วนตัวของมัมนะมันคือการฝึกฝนนะคะมัมฝึกโดยการที่เราคือคืออันนี้ก็ได้รับการแชร์มาจากจากฝรั่งอีกทีนึงอะนะคะฝึกเขาก็จะมี2แบบคือนั่งสมาธิแล้ว visualize ว่าตอนความรู้สึกตอนที่เรามีทุกอย่างที่เรา ต้องการจะมีแล้วอะตอนนั้นเราเป็นคนยังไงเรารู้สึกยังไงเราเห็นอะไรดมกลิ่นสัมผัสรู้สึกยังไงคือคือสมมุติเราอยากเป็นคนรวยเป็นคนรวยที่ทําอะไรเพราะคือเราเห็นชัดเจนว่าเราทําอะไรอยู่เราอยู่กับใครเราใช้อะไรอยู่เราอยู่ในบ้านแบบไหนอยู่ในสถานที่แบบไหนแล้วตอนนั้น่ะความรู้สึกความสุขที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันเป็นยังไงแล้วเราประทับความรู้สึกนั้นไว้ในใจเราให้มันแจ่มชัดมากที่สุดมันคือเรียกว่า visualization คือการจินตภาพโดยที่ให้รู้สึกถึงความสุขนั้นจริงๆว่าเออเดี๋ยวพี่ต้งการสรุปภาษาให้ที่น้องมันพูดมันง่ายๆก็คือว่าให้เราคิดเป็นภาพคิดเป็นภาพในหัวของเราที่เกิดขึ้นว่าถ้าเราสําเร็จแล้วมันจะมีภาพอะไรเกิดขึ้นบ้างคิดเป็นภาพในหัวของเราเลยว่าถ้าสกเซสต,ตอนนั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะประมาณนี้ใช่ใช่โอ้พี่น้ำตาลภาษาไทยสุดยอดมากเลยมัก็ต้องเริ่มบอกตัวเองว่ามันเก่งภาษาไทยบ้างแล้วนะคะ ก็จะเป็นวิธีหนึ่งแล้วแล้วแล้วเราอ่ะก็อยู่กับอยู่กับความรู้สึกนั้นทุกวันเป็นสิ่งแรกของวันเลยตื่นมาปั๊บเขาเขาเลยมีเลยเป็นหลักสูตรนั่งสมาธิแล้วขายกันแพงมากด้วยนะคะเป็นหลายหมื่นเลยนะหลักสูตรอันเนี้ยเขาก็นั่งสมาธิแล้วก็ให้วิชวลไลซ์ถึงตอนที่เราสําเร็จแล้วตอนที่เรามีความสุขที่สุดแล้วในชีวิตแล้วเราจะเราจะรู้เลยว่าเราควรจะทําอะไรมันจะมีมันจะมีไอเดียอะไรต่างๆขึ้นมาแบบคนที่ประสบความสําเร็จออกมา แล้วทีนี้อันที่สองก็คือการขอบคุณค่ะการเออเป็นเป็น gratitude การการบอกขอบคุณเพราะว่าภาวะความรู้สึกที่เราขอบคุณอะไรบางอย่างมันแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นแล้วแต่สมองมันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้นจริงๆสมองเราอะ่ะมันไม่มีเวลาสมองเราไม่มีการเวลาเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ตอนนี้มันเกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคต เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถขอบคุณในสิ่งที่เรายังไม่มีได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเชื่อแล้วให้สมองเรามันเชื่อจริงๆว่าอาสิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นแล้วเพราะเราขอบคุณมันไปแล้วไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วนั่นแหละมันคือมันมันจะเป็นการเป็นคําอธิบายของพวกกฎแห่งแรงดึงดูดอะไรพวกนั้นค่ะพวกนี้มันจะทํางานร่วมกัน ก็จะเป็นวิธีฝึกของมัมว่ามันจะขอบคุณอยู่ตลอดเวลาอย่างมันก็จะขอบคุณทุกวันเลยตั้งแต่ตั้งแต่สามสี่ห้าปีก่อนมันจะขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินทองที่ไหลเข้ามาไม่หยุดขอบคุณทุกคนที่ดีกับฉันขอบคุณที่ฉันได้เจอคนที่ดีๆคนที่ฉันสามารถเรียนรู้จากเขาได้และฉันก็สามารถมอบคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับเขาได้ขอบคุณครอบครัวความสัมพันธ์การคําพูดการสื่อสารที่ดีที่เกิดขึ้นทุกๆวันแล้วทุกวันนี้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วเราก็ยังขอบคุณเหมือนเดิมอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็เชื่อเชื่อค่อยๆเชื่อไปเรื่อยๆใช่ก็จะเป็นวิธีฝึกว่าเออเราจะเปลี่ยนเซลฟิมเมจเปลี่ยนความคิดเอไยยังไงก็ประมาณเนี้ยค่ะของมัมแล้วของพี่น้ำตาลล่ะคะมีไหมพี่น้ำตาลตอบเขาไปว่ายังไงว่าได้จะเปลี่ยนความคิดยังไงก็เหมือนกันค่ะคือมันต้องเริ่มฝึกคือเริ่มฝึกค่อยๆค่อยๆมองจากสิ่งที่ใกล้ตัวรอบตัวอะไรเงี้ยค่ะค่อยๆฝึกไป มองเห็นสิ่งที่มันที่มันแย่ๆในสิ่งที่ดีอันนี้ไม่ได้โลกสวยนะพี่เป็นคนที่มองเห็นจริงๆนะคะว่าอะไรก็ตั้งแต่ที่มันเกิดขึ้นที่มันแย่ๆเราก็จะมองหามันไม่แย่ทั้งหมดมันยังมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวที่มันแย่ๆนั้นนะมันจะทําให้เราฝึกฝึกในการเชื่อในตัวเองเชื่อว่าถึงแม้เรื่องมันจะแย่แต่มันจะสิ่งดีๆเกิดขึ้นแลวมันจะสําเร็จแลวมันจะผ่านไปได้พอฝึกไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นเวลาที่อะไรมันเกิดขึ้นอุปสรรคปัญหา ก็จะเป็นคนเฉยๆกับเรื่องปัญหาก็จะไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาแต่จะมองว่าอ่ะก็ทุกคนเกิดมาการทํางานคือการแก้ปัญหาไงก็แก้ปัญหาไปถ้าไม่แก้ปัญหาเราจะไปทาอะไรล่ะการทํางานทุกงานมันคือการแก้ปัญหาบางอย่างให้กับใครบางคนดังนั้นเนี่ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องเชื่อว่าเราเราทําได้แล้วแก้ปัญหาได้อะไรเงี้ยคนอื่นทําไมเราก็ทําได้นะมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเราต้องฝึกจัดสิ่งเล็กๆรอบตัวเราอะค่ะฝึกมองให้มัน ให้มันเห็นสิ่งดีๆแล้วก็การที่จะเชื่อมั่นในตัวเองได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากจากการฝึกนะคะอยู่ๆก็คงเกิดมาก็คงไม่มีใครเป็นเลยมั้งเนาะก็ฝึกได้ค่ะฝึกได้อันนี้เห็นด้วยกับน้องมันนะคะ <c oughs> ก็อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ว่าคือเราทุกคนนะคะเรามีศักยภาพในตัวเราเองเรามีดีในตัวเราตัวเราเกิดมานั้นมีแค่หนึ่งเดียวในโลกนะคะไม่มีใครเหมือนเราไม่มีเราไม่เหมือนใครด้วยนะคะดังนั้น เราทำได้ในสิ่งที่เราเชื่อว่าเราทำได้แล้วเราก็ทำได้จริงๆขอแค่เรามั่นใจในตัวเองแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ลุยให้เต็มที่ทำได้แน่นอนค่ะ อยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไงวันนี้ขอบคุณพี่น้ำตาลขอบคุณคุณปีคุณบัญชาแล้วก็ผู้ฟังท่านอื่นๆที่อยู่ด้วยกันมาแต่ต้นจนจบด้วยนะคะอยู่กันนานมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยใครที่เข้ามาใหม่ก็ไปฟังย้อนหลังได้ใน YouTube c h ANEL n Learn 8นะคะการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดกดไบโอของมัมดูได้เลย Learn ที่แปลว่าเรียนรู้แล้วก็เลข8นะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ความไม่สิ้นสุดนะคะ Learn 8 YouTube Channel ไปฟังย้อนหลังกันได้นะ,ะยังมีเล่มอื่นๆอีกท,ที่อ่านไป อ่านไปในอดีตนะคะไปฟังได้อันนี้ก็จะเป็นเล่มใหม่แล้วเราจะมาอ่านให้ฟังทุกวันตอน8ปดโมงครึ่งตอนเช้านะคะทุกวันเลย Psycho Cybernetics by Maxwell Mouse ลืมบอกไปอะ่ะว่าอีหนังสือเล่มน,นี้มันมีแซมเปิลสาหน้าแรกที่ Google Book out, เขาโพสต์เอาไว้นะคะใครที่อยากเห็นดูตัวหนังสือประกอบไปด้วยอะกดหาใน Google ได้เลยนะคะก็จะมีมีเหมือนเป็นซมเปิลแรกๆของเขาซึ่งมันก็ยังอ่านตัวซมเปิลนี้อยู่นะคะ a l r i g h ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้ งั้นเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้วันวันพรุ่งนี้ tomorrow at 8:30นะคะเจอกันตอน8ป0มงครึ่งนะคะ